Check the mic and make sure it sound right, boys. สวัสดีทุกคนวันนี้เรามารีวิวของที่เราสั่งจากร้านไทยซูเปอร์มาร์เก็ตร้านไทยออนไลน์ร้านโปรดของเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอันนี้น้ำยาปักใต้จ้า2ถุงอันนี้เราเคยรีวิวให้ดูแล้วว่าวิธีสั่งแล้วก็หน้าตาเว็บไซต์เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนะของร้านนี้สั่งได้ทั่วอังกฤษแล้วก็เกาะยุโรปจ้ะอันนี้น้ำอันนี้เป็นแกงส้มชื่อแกงส้มปลามาสิก็จะเป็นปลากับยอดมะพร้าวอ่อนอยู่ข้างในแต่เขาจะซองเล็กนิดนึงนะกินคนเดียวได้อยู่พอก็โอเคใช้ได้อันนี้สุดยอดมากรสชาติจัดจ้านเผ็ดเค็มได้รสชาติดีมากเป็นแกงไตปลาจ้ะเขาจะมาแค่ซอสกับเนื้อปลานะเราก็มาใส่ผักเอาเองเป็นของตาปลายิ้มอีกเหมือนกันอันนี้น้ำยากะทิก็เป็นน้ำยากะทิ2ซองที่สั่งมาก็ใส่ไว้ในตู้เย็นนี่แหละแล้วเวลาจะกินก็ใส่ลูกชิ้นใส่อุ่นเอาอะไรเงี้ยจะใส่กระชายเพิ่มเอาน้ำยาอันนี้เป็นน้ำพริกแกงคั่วกลิ้งพริกแกงปักใต้อีกแล้วเราชอบกินคั่วกลิ้งอันนี้เป็นชะอมสดจ้ะมากรัมละ2ขีดเขาจะเลือกคัดสรรมาอย่างดีเลยนะให้มาแต่ยอดยอดอ่อนเราก็มาเด็ดก้านทิ้งเอา2ขีดก็ประมาณ4ปอนด์นะราคาเงินไทยก็เกือบ200บาทแต่ก็เอาได้อยู่จ้ะต่อไปมาดูเป็นข้าวหอมมะลิตาร่มฉัตรเป็นตราที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยกินมาเลือกอย่างอื่นอันนี้ก็ใช้สดจ้ามา2ขีดอีกแหละแพ็คละ2ขีดก็ประมาณ200บาทไทยอันนี้มะเขือเจ้าพระยาได้มา9ลูกอันนี้200กว่าบาทขมิ้นขาวเขาจะปอกมาให้เลยนะขนมจีนเวียดนามขนมจีนเส้นเวียดนามเนี่ยสุดยอดเหนียวนุ่มต่อไปที่เด็ดน้ำปลาร้าคุณไม้อร่อยมากสนับสนุนคนไทยซื้อของไทยจ้ะอันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเลยเขาปรุงมาให้แล้วนะทำน้ำพริกตำส้มตำอะไรได้หมดอันนี้เส้นเล็กจ้ะเส้นเล็กต่อไปก็จะเป็นวุ้นเส้นเราก็จะสั่งมาเป็นยกแพ็คละ6ซองหนึ่งเนี่ยได้เลยมื้อหนึ่งนะซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์ต่อไปเป็นกะทิอร่อยดีใครสนใจก็เข้าไปเช็คในลิงก์ใต้วิดีโอวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะ Thanks for watching Please subscribe my channel Also feel free like share and leave the comment below See you next time Bye